สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนวันนี้เราจะวิพากษ์4ปีคสช.เศรษฐกิจปากท้องความมาอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านมุมมองและข้อมูลของอดีตสสที่เข้าไปในพื้นที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนหวังให้พี่น้องประชาชนกินอิ่มนอนอุ่นแต่4ปีคสช.ที่ผ่านมาผลงานด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นอย่างไรแขกรับเชิญของคิดเพื่อไทยวันนี้ครับท่านอดีตสสเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุสรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรัก4ปีที่ผ่านมาของคสช.ผ่านเรื่องราวมากมายแต่วันนี้เราจะไปชี้ชัดหยิบมาคุยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนชาวบ้านสะท้อนหรือเล่าอะไรให้กับอดีตสสฟังบ้างครับผมไปตามงานวัดไปงานบุญงานสงกรานต์เมื่อกี้นี่พี่น้องประชาชนก็มารดน้ำดำหัวบางครั้งก็ได้เชิญผมไปรดน้ำดำหัวที่ตำบลที่หมู่บ้านต่างๆนะครับเสียงสะท้อนออกมา1ข้าวไม่เป็นราคาครับครับ2อ้อยยิ่งจะต่ำลงทุกวันนะข้าวไม่เป็นราคาอ้อยก็จะต่ำลงทุกวันปกติเมื่อก่อนชาวไร่อ้อยดิใครปลูกอ้อยในการันตีนะส่งลูกไปเรียนโอ้โหในเมืองได้สบายๆต่างประเทศด้วยไปต่างประเทศด้วยเมื่อก่อนนะครับสมัยท่านนายกทักษิณทุกคนได้มีรถพ่วงมีรถล้อไปที่ไหนก็มีสตังออกกันไปว่าเล่นออกกันว่าเล่นนะครับอันนี้สมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อ้อยก็จะต่ำลงซึ่งสุดท้ายได้ยินข่าวว่าจะเหลือแค่800ต่อตันราคาต้นทุน 1,200 บาทโอ้โหแล้วขาดทุนไป400ขาดทุนไป400แล้วนะครับฉะนั้นพวกเท่าแก่เมื่อก่อนนี่พ่อค้าคนกลางเขาจะเดินหาซื้ออ้อยไว้ก่อนครับปัจจุบันนี้เขาบอกเขาไปซื้อไม่ได้เพราะเขาขาดทุนจำเป็นเขาต้องไปตั้งลานเพื่อให้เกษตรกรนี่ตัดอ้อยแล้วก็ขนใส่รถไปขายให้เขานะครับซึ่งเกษตรกรมาบ่นบอกว่าไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเขาว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นว่าเศรษฐกิจนี่ย่ำแย่ข้าวเมื่อก่อนสมัยนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์นะครับได้จำนำในราคา 15,000 บาทต่อเกวียนครับก็หมายถึงว่ากิโลละ15บาทครับแต่ปัจจุบันนี่เหลือ6บาทโอ้โหหายไปมากกว่าครึ่งหายไปมากกว่าครึ่งอันนี้ราคาเขาขายกันจริงเขาดูกันทั่วประเทศในรายการนี้ครับผมราคานี้เลยนะราคานี้เลยไม่ว่าแต่ภาคอีสานนะครับครับเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้ไปดูงานในฐานะไปเรียนพตส.กับกกต.กับนายกเทศบาลได้มารายงานเลยนะครับรายงานบอกว่าพี่น้องเกษตรกรขณะนี้ย่ำแย่ซึ่งขายข้าวได้กิโลละ6บาทนี่ไม่รู้จะทำทำไมไม่รู้จะอยู่ได้ไหมนะ คือท่านกำลังจะบอกว่าราคานี้ไม่เฉพาะอุดรธานีครับเชียงใหม่ก็ราคานี้เชียงใหม่ก็ราคานี้ทั่วประเทศนะครับครับนะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีไม่ว่าจะอยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่ก็ย่ำแย่นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องชาวภาคใต้ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมญาติบ้างมาพบปะกันอย่างนี้ว่าอยู่ยากเพราะ6กิโลร้อย5กิโลร้อยนะครับเมื่อวันที่เขามาเนี่ยเหลืออยู่6กิโลร้อยนะครับอันนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าราคามันตกต้นทุนการผลิตต่อไร่มันสูงเนี่ยราคาข้าวที่ขายเนี่ยมันขาดทุนเพราะเกษตรกรหรือชาวบ้านไม่เข้าโครงการนาแปลงใหญ่ของรัฐบาลหรือเปล่าก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตมันสูงเขาว่าไม่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวเขาบอกว่าผู้นำรัฐบาลไม่มีความเชื่อมั่นต่อต่างประเทศไปไหนเขาก็ไม่พูดด้วยนี่ชาวบ้านบอกอย่างนี้เลยชาวบ้านบอกไม่ใช่ผมบอกนะ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเป็นผู้นำที่เชื่อถือไม่ได้เพราะว่าไปประเทศนี้ก็ไปรับคำมั่นสัญญาแล้วว่าตอนปฏิวัติใหม่ๆก็บอกว่าจะมีการเลือกตั้งภายใน1ปีนี่จะมีการเลือกตั้งบอกว่าจะเลือกตั้ง58 58ครับต่อมา59ต่อมา60ตอนนี้จะไปอีกแล้ว62เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็เลยบอกว่าไม่มีความเชื่อมั่นผู้นำไม่มีความเชื่อถือของต่างประเทศเขาก็เลยไม่ค้าขายกับเราเขาก็เลยไม่มาลงทุนกับเราอันนี้ชาวบ้านบอกผมนะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนนายกทักษิณเนี่ยไปที่ไหนก็ไปให้คำมั่นสัญญากับเขาเขาก็เชื่อถือเขาก็มาลงทุนพี่น้องประชาชนก็ได้ตังค์นะครับอันนี้เขาก็เลยบอกกับผมว่าเมื่อไหร่มันจะมีการเลือกตั้งเขาจะต้องได้อยู่ดีกินดีได้คนกลับมาบริหารประเทศซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งสามารถเข้าถึงประชาชนได้สามารถไปเยี่ยมประชาชนสามารถมีผู้แทนราษฎรเข้าไปพูดในสภาเวลาจัดงบประมาณก็ไปพูดเรื่องพี่น้องประชาชนทุกวันนี้เขายังไม่รู้จักว่าสนช.นี่คืออะไรไปพูดอยู่แต่เรื่องคือข่าวนำเสนอสนช.ก็ได้ฟังอ่ะสนช.ประชุมแต่ไม่รู้สนช.คืออะไรคืออะไรทีนี้เขาก็ได้ยินแต่ข่าวว่าได้เงินเดือนคนละแสนตั้งลูกตั้งเมียตั้งอะไรเข้ามารับเงินเดือน คือไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไรไม่รู้ไม่รู้แต่รู้ว่าตั้งลูกตั้งเมียมากินเงินเดือนมากินเงินเดือนนะครับไม่พูดเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างนั้นเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่พูดพูดแต่เรื่องจะไปเพิ่มเงินเดือนให้ตุลาการบ้างเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการพูดเรื่องเพิ่มเงินเดือนให้ประชาชนไม่มีประชาชนก็ไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วแต่ว่าพืชผลการเกษตรก็ไม่เพิ่มครับเขาก็ไม่อยากได้เงินเดือนหรอกเขาอยากได้ราคาพืชเกษตรของเขาเขาทำนาปีเขาเก็บไว้กินนาปังเขาเอาไว้ขายนะครับเขาก็จะได้เงินมาหมุนเวียนนะครับยิ่งขณะนี้ราคาปุ๋ยยิ่งแพงโอ้โหต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับแล้วก็ราคาคนงานเนี่ยก็แพงแต่ว่าเวลาเราไปขายเนี่ยมันไม่คุ้มทุนกันนะครับอันนี้แหละเขามาเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลนี้แย่มากเขาว่าอย่างนี้นะครับเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งมีแต่พูดว่าจะเลือกตั้งเลือกตั้งแต่ก็ไม่เลือกตั้งสักทีมันสำหรับเป็นยังไงทุกวันนี้มันสำหรับรู้สึกว่าจะราคาขึ้นมาดีหน่อยแต่ก็ว่าเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาไม่มีมันขายแล้วเนี่ย คืออะไรที่มันราคาขึ้นมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเกษตรกรแล้วครับผมมันไปอยู่กับร้านรับซื้อหมดแล้วครับผมราคาไปขึ้นตรงนั้นเออครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือเขาโอ้โหผมไปผมน้ำตาไหลนะครับขนาดนายกเทศมนตรีนี่นะดอยสมิธอะไรนี่แหละนะครับเป็นนายกเทศมนตรีอ๋อดอยสะเก็ดหรือเปล่าดอยสะเก็ดนะครับมากล่าวรายงานต่อคณะโอ้ราคาเท่ากันกับบ้านเราเลยราคาเท่ากับบ้านเราก็ว่าคือมีคนถามเขาหมู่บ้านนั้นปลอดการซื้อเสียงเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมากนะครับการบริหารจัดการมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงมีนายกเทศมนตรีเนี่ยมาจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มาเป็นนายกเทศมนตรีโดยไม่มีการซื้อเสียงเอานโยบายเข้าไปพูดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่ารัฐบาลนี้เป็นยังไงเขาว่าเขาก็ตอบมาเลยมีคนถามนายกเลยมีเลยนายกตอบว่าไงโอ้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะชาวบ้านเขาก็บอกมาว่านี่เมื่อไรจะมีการเลือกตั้งนะเพราะว่าราคาเขาทำนาเนี่ยนะครับขายข้าวได้กิโลละ6บาทเนี่ยไม่รู้จะไปขายทำไมเขาว่าอย่างนี้นะครับเขาเก็บไว้กินอย่างนี้มันก็เหลือเฟือเมื่อก่อนก็ยังดีได้ราคาข้าวไปจำนำนี่ไปขายไปได้ 15,000 อย่างนี้มันก็มีกำไรมีกำไรเป็น 5,000 6,000 เขาว่าอย่างนี้มันก็อยู่ได้ครับเกวียนนะครับ
ตอนนี้ขาดทุนมาเปลี่ยนแล้วเป็นหมื่นมันจะไปอยู่ได้ยังไงก็ว่างี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสิ่งบ่งชี้ส่วนอื่นๆที่เราเห็นชาวบ้านเห็นความเป็นอยู่ของเขาไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตปัจจัยผลิตที่มันสูงขึ้นแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยจะรับผลกระทบเศรษฐกิจที่มันแย่มันวิกฤตกันทั่วหน้ามากตอนนี้มีอะไรก็ต้องไปขายอ่ะต้องไปจำนำครับยิ่งอีกไม่กี่วันนี่จะเปิดเทอมนี่ลูกจะเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วทีนี้ก็จะต้องมีการไปจ่ายค่าเทอมซื้ออุปกรณ์อย่างนี้ก็ลงจำนำแหละครับแล้วก็ขายข้าวก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครครับเพราะว่าขายแล้วก็ไม่มีกำไรเก็บไว้ซะดีกว่าถ้าเวลาเราไปซื้อกินนี่มันก็จะลำบากไม่มีตังค์ก็เลยเขาก็เลยมาพูดกับผมว่าก็ต้องขายวัวขายควายแน่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยเอาโฉนดไปเข้ากับนายทุนกลับมาดั้งเดิมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่น้อจะได้เลือกตั้งเสียทีเขาว่าเขามีโครงการไทยนิยมยั่งยืนส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปในแต่ละหมู่บ้านไปในทุกชุมชนแต่มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ท่านที่อุดรธานีมันไม่ช่วยให้ดีขึ้นเลยเอ้ามันก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่ที่ไปพูดสิไปได้เงินเดือนไปได้พี่เลี้ยงเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะได้อะไรล่ะก็โครงการได้ไปประชุมเฉยๆได้ไปประชุมแต่ก็ไปซื้ออะไรล่ะซื้อจอบไม้เขาซื้อทำไมเขาบอกเขาก็มีอยู่แล้วครับหมายถึงว่ามันไม่เหมือนเงิน SML ครับที่นายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ทำไว้ประชาชนคิดเองทำเองสมมติว่าน้ำประปาบ้านนี้ไม่เพียงพอครับเขาก็ประชุมกันเราจะทำยังไงเขาบอกไปซื้อท่อมาสิอีกส่วนหนึ่งก็ไปทำขุดบ่อไว้อีกส่วนหนึ่งก็อ้าวเงินมันเหลือเนี่ยเราจ่ายไปแค่สองแสนแต่เราได้เงินมาห้าแสนอีกสามแสนจะไปทำอะไรอย่างนี้เขาคิดกันเองอันนี้ไปคิดให้เขาครับคือกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีไม่มีครับเจ้าที่รัฐไปประชุมก็ประชุมอย่างนั้นน่ะไปพูดให้ชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์จะเลือกทำโครงการเลือกคิดเรื่องนำเสนอนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับก็แบบให้เงินเดือนคนผู้ยากจนครับนะครับบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการ300ให้คุณอนุสรคุณอนุสรต้องมาซื้อร้านผมนะครับร้านธงฟ้าประชารัฐโครงการนี้นะแทนที่ว่าจะเอาเงินให้เขาครับเขาจะไปซื้อร้านไหนก็เป็นเรื่องของเขาเขาอยากได้อะไรก็ช่างเขาสิครับคุณอย่าไปบอกว่าร้านผมนี่ก็มีแฟบร้านหน่อยก็มีร้านใครก็มีทำไมต้องไปซื้อแต่ร้านคุณอนุสรณ์อ่ะนี่แหละเขาก็ทวงมาแต่ถ้าไม่ไปซื้อก็เอาเงินคืนนะนี่เขาก็บอกคือจำเป็นก็ต้องซื้อต้องซื้อนะครับร้านมันอยู่ไกลๆก็ต้องเมารถเมาราไปเมารถค่าเมารถแพงกว่าค่า300บางคนยิ่งก็เลยต้องเกิดการรวบรวมกันรวบรวมครับนี่แหละคือปัญหานะครับคือแก้ปัญหาไม่เป็นชาวบ้านรู้สึกยังไงที่แบบว่าเท่าที่มาบอกสสเมื่อไหร่มันจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เขาเชื่อว่าเลือกตั้งมันจะดียังไงเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งของเขาเนี่ยมันดีมากเพราะอะไรหนึ่งสมมุติราคาอ้อยไม่ดีเขาก็มาบอกสสไปพูดในสภาให้หน่อยสสไปตั้งยื่นกระทู้ตั้งยื่นกระทู้รัฐมนตรีนะครับทีนี้รัฐมนตรีก็ไปดูไล่ของเขาผมยกตัวอย่างรัฐมนตรีคมนาคม อย่างนี้ครับท่านสมมุติถนนเส้นนี้ไม่ดีสสไปพูดแน่น้อยให้รัฐมนตรีมาดูหน่อยนี่ผมยกตัวอย่างรัฐบาลท่านนายกทักษิณมาสมัยพรรคไทยรักไทยครับเมื่อก่อนนี่ไม่มีถนนลาดยาง
ทางไปบ้านผมเนี่ยอำเภอศรีธาตุวังสามหมอนะครับท่านนายกทักษิณไปทัวร์นกขมิ้นแง่ไปนอนอยู่วัดป่าบ้านตาดหลวงตาบัวท่านกับนกขมิ้นไปเรื่อยๆไปเห็นถนนเนาะมันน่าจะเป็นลาดยางแล้วท่านก็จัดงบประมาณทุ่มเทลงไปตรงนั้นงบผูกพันล้านก็ได้ถนนลาดยางมาต่อมารัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีอยากได้สะพานข้ามลำน้ำเปล่าเนี่ยเพราะมันใกล้จากศรีธาตุไปอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับแค่4กิโลแต่ถ้าอ้อมไปทางโน้นนี่28กิโลเห็นไหมมันระยะใกล้เพราะว่ามันจะมีโรงแป้งอยู่ที่อำเภอท่ากันโทนะครับพี่น้องขายมันขายอะไรก็สามารถที่จะข้ามไปเส้นนั้นครับท่านจัดชาติไปดูแล้วก็ขี่รถอีแตนไปท่านผมลืมเอาภาพมาให้ไปตอนนี้สร้างเสร็จแล้ว2สะพานแล้วก็พอยุบสภาก็มีอบจลูกชายผมเป็นสมาชิกสภาอบจอยู่เป็นสจสจอยู่ตอนนี้ก็แปลงบประมาณออกมาได้20กว่าล้านจะยกถนนขึ้นอีกนะครับนี่ข้ามไปตรงนี้มันก็เลยดีไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่รู้จะไปหาใครมาพูดผมก็ได้แต่ฟังว่าท่านก็ไม่ได้ด้วยความที่มันไม่มีสภาครับก็ไม่ได้ไปตั้งกระทู้ถามสดถามใครครับก็ได้แต่รับฟังได้แต่รับฟังมาก็มาระบายให้คุณอนุสรฟังชาวบ้านก็ฟังแล้วก็โอ้ก็ยังดีนะยังได้บอกให้สังคมได้รู้ว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาอย่างนี้แหละนะครับพอปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีใครไปถามทุกสุขเขาเอ้าทหารที่เคยเข้าไปหลังรับปากอะไรใหม่ทุกวันนี้ยังเข้าไปดูแลชาวบ้านอยู่ไหมผมก็ไม่มั่นใจนะเห็นว่าเข้าไปอยู่ทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยก็ไปบอกให้เขารักกันเนาะเขาก็รักกันอยู่แล้วเนี่ยคืออยากจะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ครับทหารก็เลยไปบอกชาวบ้านว่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันให้รักกันเอ้าเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาทำมาหากินอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งพวกคุณเข้ามานี่เขาก็ยิ่งหวาดกลัวเขากลัวนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมันห่างหายจากการที่จะไปพูดให้เขาซึ่งเขาได้เจริญก้าวหน้าไปมากแล้วเขาได้รับรู้ข่าวสารทางทีวีทางหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่าพวกคุณไปบอกเขามีแต่เขาจะบอกพวกคุณว่าเมื่อไหร่พวกคุณจะลงจากอำนาจให้มีการเลือกตั้งแค่นั้นเองนะครับเขาไม่ได้ไปให้ความอะไรของเขาไม่ได้ความยินดีกับเขาทหารจะจัดกำลังพลก็ไปดูเลยชาวบ้านก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าจะไม่มาก็ไม่ได้สูญเสียอะไรในชีวิตไปแต่ว่าเขารู้อยู่ว่าจุดที่เขาจะเลือกกำหนดอนาคตชะตาชีวิตและเส้นทางชีวิตของเขาได้ต้องมีการเลือกตั้งถูกต้องครับเพราะเขาบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะเขารู้จักว่าคนนี้เป็นรัฐมนตรีครับเนี่ยเขาเจอหน้ารัฐมนตรีเขาเจอหน้าส.ส.ครับส.ส.อยู่กับเขาเวลามีงานบุญเขาก็เอาซองไปให้เนี่ยส.ส.ก็ไปช่วยทำบุญนะครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันผมเมื่อไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนี่เขาก็บอกว่าเขาเลือกมาแล้วนี่แต่กกต.ไม่รับรองมันก็เป็นเรื่องของข้างในเพราะฉะนั้นว่าคุณก็เป็นส.ส.ของผมก็เอาซองมาให้คุณไปแต่งงานบ้างไปแต่งงานนี่เมื่อก่อนนี่จะสนุกแง่นะเดี๋ยวนี้ไปแต่งงานเวลานั่งทานข้าวอยู่นี่เขาก็จะมาระบายเมื่อไหร่เนาะมันจะคืนอำนาจให้เราเราจะได้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีใครไปพูดเรื่องความทุกข์ความยากของเขาให้ฟังแม้แต่ท้องถิ่นเขาก็บ่นไม่มีเงินลงไปให้เขา มีแต่เงินค่าจ้างเงินพัฒนาคือมีแต่งบบริหารพอจ่ายเงินเดือนถูกต้องแต่งบด้านพัฒนาสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานไม่มีครับเพราะฉะนั้นเขาก็บ่นเหมือนกัน
อันนี้แหละครับมันเป็นปัญหาว่าที่ชาวบ้านอยากเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งเสร็จเขาได้ส.ส.เขาก็มีความสามารถที่จะมาบอกส.ส.ได้ว่าโอ้อันนี้ไม่ดีนะตรงนั้นไม่ดีนะเวลาส.ส.นี่เป็นทุกอย่างนะครับเป็นทั้งทนายเป็นทั้งทนายเป็นทุกอย่างนะครับเป็นทั้งหมอความคนนั้นทะเลาะกันคนนี้ทะเลาะกันเขาก็มาบอกเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่ดีเขาก็มาบอกนะเพราะฉะนั้นว่าเขาก็เลยต้องการเลือกตั้งส.ส.มันแตกต่างกันนะครับโดยสิ้นเชิงเลยล่ะเอาละคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลำบากกันทั่วทุกหัวระแหงแล้วคุณผู้ชมครับบนความคาดหวังว่าถ้าเลือกตั้งชีวิตน่าจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าหรือไม่เราจะพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงหน้ามาดูการเลือกตั้งซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แล้วก็ไปดู4ปีรัฐประหารเป็นความสูญเสียในมิติใดบ้างและสิ่งที่ได้มามันได้แล้วคุ้มเสียหรือไม่พักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับจากช่วงที่แล้วของคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนเราสะท้อนในมิติของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับกลับมาช่วงนี้มาพูดถึงมิติของการปฏิรูปการเมืองเอาล่ะการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์พูดครั้งหลังว่าจะมีกุมภา62แต่หลังจากพูดครั้งนั้นก็ไม่ได้มาสำทับหรือยืนยันอะไรเพิ่มเติมไม่มีใครรู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ว่าที่ได้เห็นปรากฏเป็นข่าวแล้วคือการมีพลังดูดอดีตส.ส.ว่าช่วงแรกก็บอกว่ามีการตั้งค่าหัว30ล้าน20ล้านเพื่อให้มีการดูดมาร่วมงานกับพรรคทหารหรือพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็มีการวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าเพื่อไทยนี่แหละก็จะโดนดูดเหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนบนอาจจะถูกดูดเต็มที่เนี่ยไม่น่าจะเกิน 5% แต่ถามว่ามีไหมมีโดยส่วนตัวการดูดตัวอดีตส.ส.ไปร่วมงานการเมืองท่านคิดว่ามันมีจริงหรือไม่และถ้ามันมีเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับครับมีจริงมีนะแม้แต่ตัวผมเองก็ยังโดนถูกทาบทามนะครับพอมาเล่าได้ไหมการทาบทามใครมาทาบทามการทาบทามนี่หนึ่งเขาจะเอาคนสนิทเราก่อนเขาก็จะมาพูดเรื่องว่าไปอยู่กับทางโน้นเนี่ยหนึ่งเขาก็จะช่วยทุกอย่างเพราะอำนาจรัฐอำนาจอะไรต่างๆของเขามีเงินทองเขาก็มีนะครับเขาสามารถให้เราทำได้นะครับอันนี้คืออำนาจอยู่ในมือเขาอันนี้คนใกล้ชิดก็จะมาพูดต่อมาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเข้าไปนั่งคุยเสวนาไปไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาตอนชวนเนี่ยเขาเอ่ยชื่อพรรคไหมหรือยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดเรื่องแต่พรรคบอกแต่ว่าให้ไปอยู่ด้วยกันให้ไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรรคนี่ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันให้มาอยู่ด้วยกันร่วมสังฆกรรมด้วยกันก่อนคนมาชวนเนี่ยเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนทหารก็มีทหารก็มีครับตำรวจก็มีไม่ต้องเขินเลยไม่ต้องเขินครับมาเลยมาเลยครับครับมีการโทรศัพท์มาก็มีมีการไปนั่งคุยกันก็มีนะครับอันนี้แต่ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าผมปฏิเสธผมเป็นส.ส.เพราะพรรคเพื่อไทยคือได้เป็นมาก็เพราะพรรคนี้พรรคนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราขอเกิดที่นี่แล้วก็ขอตายที่นี่นะครับอันนี้คือเป็นปฏิญาณของผม
และกับครอบครัวนะครับคือการจะชนะเลือกตั้งหรือไม่ชนะเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่าไปแล้วทำอะไรให้พี่น้องประชาชนไม่ได้จะไปทำไมส่วนรับบังตัวเองก็พอมีอยู่มีกินนะครับไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าผมมีลูกสองคนลูกชายคนโตก็เป็นสจ.ลูกสาวคนเล็กก็เป็นข้าราชการอยู่ที่สารกลางทำงานปภ.นะครับ อันนี้ก็มีแค่นี้ไม่รู้จะเอาอะไรนะครับ เงินเดือนสวัสดิการสสก็มีอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับ พอได้ใส่ซองละ500พันอะไรอย่างนี้มันก็พออยู่ได้ไร่อ้อยก็มี นาก็มีทำกินข้าว ขายอ้อยบ้างขายมันสำปะหลังบ้างอย่างนี้ก็พออยู่ได้นะครับไม่รู้จะไปร่ำรวยอะไรนักหนานะครับเพราะว่าสิ่งที่หวังคาดหวังก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับอยากให้คนมีศีลธรรมจริยธรรมคนดีๆได้กลับมาปกครองบริหารประเทศนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วสนนราคาหรือแรงจูงใจที่เขาบอกว่าให้ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานถ้ามาอยู่กับเขาเนี่ยบรรจุเลยจะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือมีการเสนอเงินทองให้เลยมันมีอย่างนั้นจริงไหมฮะมีฮะผมได้ฟังข่าวหลายคนอยู่นะครับว่าคนที่จะเสนอตัวลงคือคุยกับผมไม่ได้เขาก็จะไปคุยกับฝั่งตรงข้ามคนที่แพ้เลือกตั้งนี่แหละเขาก็ไปพูดว่านี่คนในพื้นที่จะรู้เลยว่าใครแพ้ใครแพ้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าทุกคนเนี่ยมุ่งประเด็นว่าถ้านักการเมืองที่ออกจากพรรคเพื่อไทยไปนี่ก็เห็นแล้วมันมีตัวอย่างให้เห็นตัวอย่างหลายคนครับใหญ่ๆทั้งนั้นแหละสอบตกหมดนะครับเป็นรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วเป็นมาแล้วแล้วก็สอบตกมาแล้ว นะครับอันนี้ก็หลายคนนะครับผมไม่ได้ซีเรียสว่าจะไปแล้วได้ดีอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้ผมก็อยู่เพราะผมเคารพรักนับถือคนที่ให้กำเนิดทางการเมืองของผมนะครับว่าผมไม่มีที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเนี่ยผมประเด็นว่าพี่น้องรักใครผมก็รักคนนั้นนะครับเคารพรักนะครับ อยากจะให้ท่านได้กลับมาบริหารประเทศไวๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกผมปรารถนาพี่น้องเลือกผมก็ต้องการแบบนั้นแหละต้องการที่จะให้ท่านได้กลับมาบริหารประเทศนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ทำให้พี่น้องได้กินประชาธิปไตยทำให้พี่น้องได้รู้จักภาษีอากรที่เราเสียไปทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้คุณค่าว่าการที่เราลงทุนไปเราได้อะไรนะครับอันนี้แหละครับสิ่งที่พวกผมปรารถนาที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีและปรารถนาที่จะให้ท่านได้กลับมาบริหารประเทศนะครับอันนี้นี่พูดจากใจของคนรากหญ้านะครับตามที่ผมได้ไปพบพี่น้องประชาชนอันนี้สิ่งที่เขาปรารถนานะครับชาวบ้านได้บอกอะไรไหมเวลามันมีข่าวสสถูกซื้อตัวสสถูกพลังดูดไปแล้วไปอยู่กับเขาแล้วชาวบ้านมาบอกไหมในทำนองว่าอย่าไปนะอย่าไปทิ้งพรรคทิ้งชาวบ้านมีชาวบ้านมาบอกอะไรไหมบอกครับเขาบอกว่าผมเดินไปนี่อย่าหนีนะถ้าหนีไม่รู้จักกันเขาก็พูดอย่างนั้นนะครับใครจะไปก็ไปเลยคนที่อยากกลับมาอยู่นี่ก็เยอะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกนะครับถ้าเขารักถ้าเขาไม่รักเขาบอกไปเลยเดี๋ยวคนมาอยู่เยอะๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือชาวบ้านนะครับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเห็นแล้วจังหวัดอุดรก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนนะครับที่หนีจากที่นี่ไปเพื่อเขาบอกว่าพวกนี้ไม่ได้หวังประโยชน์ประชาชนพวกนี้หวังประโยชน์ส่วนตนนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้หนีตาม
ครับการยืนยันสมาชิกพรรคที่หมดเขตไปในวันที่30เมษายนท่านเกียรติอุดมได้เห็นสถานการณ์ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยแน่นอนมีส่วนที่หายไปอาจจะติดขัดหลายประการหรือไม่สะดวกหรือเป็นความยุ่งยากมีส่วนหนึ่งที่ยังมายืนยันความเป็นสมาชิกกับพรรคเพื่อไทยในขณะที่ส่วนอื่นเขาบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการในการสลายฐานข้อมูลสมาชิกของพรรคเพื่อไทยและเป็นการพิสูจน์ว่าพรรคการเมืองไหนที่น็อตนี่ยังแน่นพรรคการเมืองไหนที่น็อตหลวมและสมาชิกพรรคที่เป็นชาวบ้านเป็นรากหญ้าไม่มายืนยันเท่ากับจำนวนเดิมปรากฏการณ์การยืนยันสมาชิกพรรคการเมืองที่ผ่านมาที่ท่านอยู่ดมก็อยู่เห็นสถานการณ์ของชาวบ้านด้วยเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เขามากับไม่มาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากการยืนยันความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบ้างคือการยืนยันสมาชิกพรรคเนี่ยตามที่ผมเห็นพี่น้องประชาชนได้มายืนยันสมาชิกพรรคเนี่ยนะซึ่งเขามาด้วยความเต็มใจครับเพียงแต่ว่าไปบอกให้เขารู้ว่าทางโทรศัพท์ทางไลน์แล้วก็ทางคนที่เป็นสมาชิกคือภรรยาของผมนี่แหละเป็นสมาชิกพรรคครับท่านก็ไปประกาศบนเวทีหมอลำบ้าง อย่างนี้นะครับใครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้ไปยืนยันที่ไหนวันไหนถึงวันไหนอย่างนี้เขาก็ทยอยมาแต่ว่าต้องออกดังเองนะชาวบ้านนี่บอกว่าแค่ร้อยเดียวเป็นพันก็จะออกเพื่อให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยร้อยหนึ่งไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาครับ พันหนึ่งสองพันก็ได้จะให้ออกสองพันไหมนี่ทีนี้ว่าภรรยาผมก็พูดบอกว่าอย่าพึ่งเลย เราก็เป็นปีต่อปีนี่แหละเพราะว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนก็ย่ำแย่บางบ้านก็บอกว่าเราได้รับผลประโยชน์จากพรรคเพื่อไทยมาก1เวลาเก็บป่วยก็เสีย30บาท2ขายข้าวก็ได้15,000 บาท3ขายอ้อยก็เป็นได้เป็นพันขายยางก็ได้กิโลละ80ถึง100ก็ว่างี้อันนี้เขาก็พูดมาเขาได้รับผลประโยชน์จากพรรคมากแค่นี้ทำไมจะช่วยไม่ได้คนไหนที่มาแล้วมาตรวจสอบไม่มีชื่อเป็นสมาชิกก็ร้องไห้นะเพราะมันไม่สามารถสมัครใหม่ได้ในตอนนี้ทำได้แค่ยืนยันทำไม่ได้ต้องรอเขาปลดล็อกก่อนที่จะสมัครได้แต่ว่าผมมาดูชื่อไม่มีปุ๊บร้องไห้เลยร้องไห้ครับบอกว่าแย่ทำไมนี่มีบัตรพรรคไทยรักไทยมาก็ภรรยาผมก็ชี้แจงให้ฟังเท่าที่ดูความตื่นตัวของชาวบ้านหรือสมาชิกพรรคที่มายืนยันความเป็นสมาชิกพรรคความคึกคักหรือความตื่นตัวแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเงินร้อยหนึ่งสมัยนี้ก็โอ้ต้องเก็บไว้ก่อนแต่ว่าชาวบ้านก็มามันบอกอะไรเราบ้างลักษณะว่าเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งโอ้คิดว่าท่านได้ยืนยันแล้วได้ยืนเดี๋ยวเลือกตั้งอ่ะแค่นั้นแหละที่เขาไปลงประชามตินี่เขาต้องการว่าจะเลือกตั้งคือไม่ได้แปลว่าอวยเห็นด้วยไปกับรัฐนุนทั้งฉบับก็ไม่ใช่ไม่ได้ส่วนนั้นอาจจะมีแต่ส่วนที่ส่วนใหญ่ในที่มาบอกสสนี่คืออยากเลือกตั้งถูกต้องครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับคือเจอคนร้อยคนจะบอกเราร้อยคนเลยนะครับไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์นั้นเปอร์เซ็นต์นี้นะเวลาเห็นหน้าก็บอกเมื่อไรจะเลือกตั้งครับอย่างนี้แหละเมื่อไรล่ะเมื่อไรมันจะหนีก็ว่าอย่างนี้แหละครับที่เขาไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวครับเพราะเขากลัวคุณใช้อำนาจเนี่ยคุณมีม.44 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณม.44 มันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวเพราะว่ายิ่งเห็นท่านนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเขายิ่งกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นทำให้พี่น้องประชาชนนี่ต้องการได้ประชาธิปไตยคืนมานะครับเพื่อจะส่วนเขาจะเลือกใครก็เป็นหน้าที่ของเขาคุณอย่าไปชี้แนะนะครับอย่าไปบอกต้องเลือกคนนั้นเลือกคนนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องเป็นกลางนะครับเพราะว่า
เพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยมาคิดว่าพี่น้องประชาชนพูดเนี่ยกฎหมายมันบอกให้เรากลัวแต่มันไม่กลัว มันบอกให้เคารพกฎหมายแต่มันไม่เคารพเนี่ยนี่ชาวบ้านพูดชาวบ้านพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเสียงสะท้อนนะครับอยากให้คุณไปฟังบ้างนะครับเวลาคุณไปคุณอย่าคุณคือธรรมดาน่ะนะครับคนที่คุณบอกครั้งแรกที่เขาไม่เคลื่อนไหวคุณบอกคุณจะมาสร้างความสมานฉันท์ปองดองให้กับคนในชาติคุณบอกนะครับคุณจะมาปราบคอร์รัปชันแล้วก็จะคืนอำนาจให้ในปี2558นะครับคุณบอกนะคุณบอกว่าอย่างนี้เขาก็เงียบนะครับแต่ตอนนี้พอมาถึงปี2558คุณก็บอกเลื่อนไปอีกปี2559เวลาคุณไปประชุมต่างประเทศต่างประเทศถามเขาบอกคุณจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ตามรถแมพอันนี้ต่อมาอีกพอถึง559คุณก็บอกไป560นะพอ560คุณก็บอก561นะครับพอมาตอนนี้61แล้วคุณไปบอก562เขาก็เลยบอกว่าผู้นำไม่มีความเป็นผู้นำขาดความเชื่อมั่นในต่างประเทศไม่มีความน่าเชื่อถือด้วยถูกต้องครับทีนี้นนพลเอกประยุทธ์ก็พยายามออกทีวีนะฮะมีรายการเดินหน้าประเทศไทยมีรายการคืนความสุขชาวบ้านไม่ได้รับรู้เหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้มันต้องเลื่อนกันตั้งออกไปหรือว่าชาวบ้านไม่ดูรายการนี้ทีวีแถวบ้านผมมันพังไปเยอะแล้วเขาไม่ดูพอเขาจะดูนี่เรื่องดีๆข่าวดีๆก็ออกมาพูดเขาไม่สนใจก็เลยไม่ได้ฟังเลยไม่รู้ไม่ได้ฟังเลยไม่รู้รู้แต่ว่ามันควรจะเลือกตั้งได้แล้วครับผมรู้อย่างเดียวเขารู้ตั้งแต่วันที่คุณพูดคุณยึดอำนาจมาว่าคุณจะจัดการเลือกตั้งแต่ป่านนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งโดยปกติวันครบรอบต่างๆเนี่ยมันทำให้เราได้นึกถึงการต่อสู้หรือนึกถึงพฤติกรรมที่ผ่านมา4ปีของรัฐบาลคสช.นี้มีอะไรที่ชาวบ้านเห็นจับต้องได้เป็นจริงว่าโอ้นี่เขาทำเรื่องนี้โอ้เขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโอ้เขาเป็นมาตรการมีไหมสี่ปีใช่ไหมครับไม่เห็นอะไรสี่ปีมีแต่เศรษฐกิจเสื่อมโทรมทำให้เขาหมดเงินเก่าโอ้เงินเก่ายังหมดเลยเงินเก่ายังหมดเลย แล้วเงินใหม่มันจะมาจากไหนก็ว่างี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร มีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีการเดินขบวนแค่นั้นเองเขาก็กลัวเดินไปเขาก็โดนจับเขาก็เลยกลัวนะครับแสดงว่าการที่ไม่มีม็อบเกษตรกรไม่มีม็อบชาวนาม็อบมันสำปะหลังม็อบไร่อ้อยไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจดีแต่เขาไม่มาเฉยๆเขาไม่มาครับเขากลัวขนาดม็อบอยากเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเชิญไปพักผ่อนนะอันนี้แหละมีแค่นั้นแหละที่บอกว่าเขาชอบพลเอกประยุทธ์ก็ชอบสิคนที่มีรายได้สูงๆเขาก็ชอบเพราะอะไรเขามีสตังค์แต่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเอาคุณไปตามเอาในตลาดเนี่ยคุณเราในตลาดถ้าร้านไหนไม่อยู่ร้านประชารัฐเนี่ยครับก็ซื้อไม่ได้บ้านผมนี่ค่ารถไปในเมืองเนี่ยเอาผมตีซะว่าไปกลับเดี๋ยวนี้นี่เอา50บาทผมไปกดเอา300ผมก็ขาดทุนไปแล้วไอ้50บาทก็แค่250ก็ซื้อก็หายไป50บาทแล้วครับนี่แหละแทนที่มันจะมาเกิดอยู่ที่บ้านนี้บ้านนี้มีนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ทำให้เขาดีขึ้นครับรูปแบบที่รัฐบาลควรจะทำเนี่ยช่วงเวลาที่เหลืออยู่อะละมันจะเลือก62หรือไม่มี62เนี่ยครับเขาพอจะมีอะไรเหลือที่จะช่วยชาวบ้านหรือว่ามีมาตรการหรือนโยบายอะไรในช่วงท้ายๆที่มันจะทำให้เศรษฐกิจปากท้องมันดีขึ้นไหมมันพอจะมีข้อเสนอว่าอ้อยต้องราคาเท่าไหร่ข้าวต้องราคาเท่าไหร่ชาวบ้านถึงพอจะหายใจให้คอได้สะดวกขึ้นโดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆที่จะเปิดเทอมใหญ่นี้เขาไม่ได้นำเสนอ
เวลาเจอหน้าเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่เขาจะออกไปให้มีการเลือกตั้งเขาไม่ได้เสนอให้ทำมันนั้นอันนี้เขามีแต่พูดแต่ว่าเมื่อไหร่น้อนายกทักษิณจะได้กลับมาเนี่ยแค่นี้เขามีแต่พูดเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องว่าให้ประยุทธ์ทำมันนั้นทำมันนี้เขามีแต่ว่าให้ประยุทธ์ออกไปให้มีการเลือกผู้แทนเลือกตั้งรัฐบาลเขาพูดแค่นี้นะครับแสดงว่า4ปีที่พลเอกประยุทธ์พยายามบอกนักการเมืองเป็นคนเลวนักการเมืองเป็นพวกไม่ดีในสังคมอย่าไปเลือกนักการเมืองแบบเก่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทัศนคติของชาวบ้านที่มองนักการเมืองเปลี่ยนไปเลยอย่างที่บอกว่าเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์จะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.จะเป็นอดีตหรือไม่อดีตชาวบ้านก็ดูแลแล้วก็มีความผูกพันแบบเครือญาติอยู่แล้วไม่ได้มีตำแหน่งเป็นตัวตั้งครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่ว่าเขาผมนี่เป็นผู้แทนก็พอเขาเลือกมาแล้ว มีอะไรเขาก็มาปรึกษาเขาว่างี้นะครับเหมือนบอกกับตอนที่ผมเป็นผู้แทนตอนที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกเขาก็บอกเวลามาหาให้นายกมาหาหน่อยนะให้นายกมาทำมันนั้นทำมันนี้ให้หน่อยนี่เขาพูดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นว่าการที่เขายิ่งอยู่นานยิ่งทำให้คนเบื่อหน่ายนะครับเขาบอกว่านักการเมืองเลวยิ่งเขาไปเอานักการเมืองมาไปดูดมามาดูดมาก็เห็นชัดแล้วนี่รูปภาพมีแต่คนที่อยู่กับเราอยู่พรรคเพื่อไทยทั้งนั้นดูภาพที่เขาหักล้มหักหลังไปนะครับก็ดูภาพยิ่งทำให้เขาฉีดง่ายเขาว่าเขาบอกว่ายิ่งแต่ก่อนนี่เขายังลังเลตอนนี้ยิ่งเอารูปภาพมาขึ้นนี่เขายิ่งฉีดพรรคเพื่อไทยง่ายเขาว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบรรทัดฐานว่าอยากจะถ้าคุณอยากจะมีคุณงามความดีให้คนยกย่องบ้างคุณคืนอำนาจให้กับประชาชนซะคือไม่ต้องไปคิดทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรเลือกตั้งให้เร็วให้เร็วครับเขาก็ยังจะรักคุณบ้างแต่ในนี้คุณไปนี่คุณต้องยอมรับว่าเวลาคุณไปลูกน้องคุณทางนั้นไปเฮ้ยประชาชนทั่วไปก็คือมันไม่ได้เป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นธรรมชาติจริงๆถ้าธรรมชาติชาวบ้านก็อาจจะมีท่าทีที่แปลกออกไปครับพลเอกประยุทธ์ไปทัวร์ภาคอีสานในหลายจังหวัดก็พูดในทุกสมองคล้ายๆกันแบบเดียวกันคือใครมาชวนไปชุมนุมอย่าไปนะใครชวนไปเดินขบวนอย่าไปนะตอนนี้รัฐบาลทำงานแก้ไขอยู่ที่ชาวบ้านไม่ไปเนี่ยพอเชื่อพลเอกประยุทธ์หรือว่ามีเหตุผลใดถึงไม่ไปชุมนุมหรือไม่แสดงออกทางการเคลื่อนไหวให้เห็นว่ารอไม่ไหวแล้วให้โอกาสรัฐบาลนี้ไม่ไหวแล้วทำไมเหมือนจะเชื่อฟังพลเอกประยุทธ์แต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่มาเองเขาไม่ได้เชื่อพลเอกประยุทธ์หรอกเวลาพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อไรพลเอกประยุทธ์จะเลือกตั้งไม่ออกข่าวนี่เออครับเพราะว่าคุณก็ไปออกแต่คนวันที่คนพูดว่าจะไปนั่นไปนี่นะไม่ต้องบอกเขาถ้าเขาทนไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มาหรอกเขาจะออกไปยืนบ้านใครบ้านมันไล่คุณทุกวันทุกวันเขาบอกว่านะสมมติว่าบ้านผมมี500เนี่ยออกมายืนสัก300ออกมายืนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยบ้านละร้อยละร้อยเนี่ยคุณทหารมีกี่คนล่ะอันนี้ผมไม่ได้ปลุกระดมนะแต่ว่าเล่าตามที่ชาวบ้านเล่ามาฝากผมมานะครับว่าออกมายืนน่ะทหารไปก็จับทหารดิจับพร้อมกันน่ะอันนี้เขาเวลาถ้าเขาทนไม่ไหวนะอันนี้เขามาเล่าให้ผมฟังแต่ว่าคุณอยากทราบคุณก็ไปหาถามเอาตามชาวบ้านต่างๆแล้วครับอันนี้ผมไม่ได้พูดคือถ้าบนพื้นฐานว่าถ้าปฏิรูปเสร็จแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งนี่ปฏิรูปมา4ปีแล้วมันควรจะเสร็จแล้วไม่การปฏิรูปปฏิรูปอะไรอ่ะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปด้านการศึกษาสาธารณสุขปฏิรูปการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน11ด้านเนี่ยที่เขาปฏิรูปเนี่ยการเมืองเขาก็ดีอยู่แล้วนี่เขามีพรรคการเมืองครับพรรคการเมืองส.ส.ก็อยู่ในวินัยของพรรคนะครับคุณมาปฏิรูปตอนนี้คุณหนึ่งคุณจะไม่ให้ต้องสังกัดพรรคการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองนักการเมืองที่ออกมาตั้งพรรคเดี๋ยวนี้
ถ้าใครบอกว่ามาตั้งพรรคเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นครับและส่วนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยคุณไม่ความสนใจคุณสนใจอ่ะคนที่ออกมานี่ก็มีแต่คนแพ้เลือกตั้งที่ไปตั้งพรรคนี่นะครับครับตั้งพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อ่าอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเลยนะครับชาวบ้านบอกว่ายังไพบูลย์นี่ชาวบ้านพูดแล้วมันเป็นอะไรมันมาตั้งพรรคสนับสนุนประยุทธ์แต่แม้แต่มันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยมันจะมาสนับสนุนได้ยังไง มันก็ต้องเลือกง่ายนะครับอย่างหลายๆคนที่ออกมาเสนอหน้าเนี่ยนะครับที่เอามาเป็นผู้สนับสนุนขนาดนี้นี่ก็ขนาดเลือกตั้งประชาธิปไตยนี่ยังได้มาพรรคละ5คน6คนเจ้าอะไรนะครับอันนี้แหละเล่าให้คุณอนุสรฟังว่าชาวบ้านเขาพูดมันเป็นไปไม่ได้เขายังไม่ลืมว่านายกทักษิณเนี่ยทำให้เขาได้จับต้องประชาธิปไตยครับเขาเสียภาษีไป100เขาก็ได้คืนมาพัฒนา100เขาพูดนะครับเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นว่านโยบายอันนี้มันยังอยู่ยังกินใจพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเขาไม่ลืมทำยังไงเขาก็ไม่ลืมครับครับเพราะฉะนั้นว่าฝากไปถึงถ้าคุณจะปองดองถ้าคุณจะสร้างความสมานฉันท์คุณต้องโละใหม่นับหนึ่งใหม่เลยไอ้แบบที่ทำมาเนี่ยมันยังไม่ใช่นะไม่ถูกครับทำไมผมว่าโละใหม่นับใหม่คุณต้องหนึ่งคุณต้องเอาทุกภาคส่วนมาร่างกฎหมายจริงๆครับอันนี้คุณเอาแต่ฝั่งที่ไม่ชอบนายกทักษิณมาเนี่ยคือมันไม่มีความหลากหลายไม่มีความไม่มีความเป็นกลางเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องปฏิรูปจริงๆนะครับคุณต้องทำให้เห็นว่าคุณตั้งใจผมเอามาคนที่รักทักษิณก็เอามาคนที่ชอบทักษิณไม่ชอบก็เอามาเดี๋ยวนี้มันปัญหาอยู่อย่างเดียวคือคนแพ้ไม่ยอมแพ้แค่นั้นเองคุณผู้ชมครับจากเศรษฐกิจปากท้องในช่วงแรกมาถึงการปฏิรูปและสัญญาณการเลือกตั้งนะครับวันนี้สนทนาครบถ้วนรอบด้านนะครับกับแขกรับเชิญอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อุดรธานีครับเกียรติอุดมเมนาสวัสดิ์ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมผมพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับครับ